อันซูฟาติกลับมาแล้วพร้อมฉายแสงเป็นนักเตะที่โกงที่สุดในเปส2021คนต่อไปเอจสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะฮะเป็นไงฮะเปิดตัวยิ่งใหญ่ไหมนะครับแน่นอนนะครับผมเมื่อช่วงวัน2000ที่ผ่านมานะฮะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขากลับมาแน่นอนสำหรับอันซูฟาตินะฮะก่อนหน้านี้นะครับเราได้อัปเดตกันไปเนาะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้อันซูฟาติไม่ได้มาใครยังไม่ได้รับชมนะครับดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดแต่เอาเป็นว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าประเดิมมาแล้วนะเป็นนักเตะบอลทองแดงนะครับค่าพลังที่ทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือค่าพลังสูงสุดนะฮะมาเป็นนักเตะบอลทองแดงเริ่มต้นที่70นะครับแต่ถ้าเปียวตันอยู่ที่89เคยเป็นฟีเจอร์1ครั้งตันอยู่ที่95แต่ครั้งใหม่นี้นะครับอันซูฟาติมาเป็นบอลทองครับผมข้ามจากบอลเงินมากระโดดมาเป็นบอลทองเลเวลตันอยู่ที่60ส่วนค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96ฟีเจอร์ตัวเก่าแค่95ตัวใหม่มาเวลตัน96โคตรโกงนะฮะซึ่งอันซูฟาตินะครับผมมาในสไตล์โพลิฟิกวิงเกอร์เป็นนักเตะเล่นริมเส้นนะครับส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับจะเป็นเรื่องของสปีดต้นนะครับอยู่ที่99ลองลงมาเป็นวิ่งเร็ว97นะฮะเลี้ยงบอล96คลองบอล94ความเป็นแกร่งในการคลองบอล94มีความผิว93ฟอร์มการเล่น5นอกจากนี้นะครับผมจ่ายบอลสั้นลูกโค้งพอทำได้แต่ว่ายิงโคตรคมครับยิงคมกว่าฟีเจอร์หลายๆคนเลยนะฮะอยู่ที่93ไม่โกงไม่รู้จะว่ายังไงนะครับแถมยังมีสกิลนะครับผมมาพร้อมถึง10สกิลส่วนใหญ่จะเป็นสกิลเลี้ยงบอล นั่นเองนะฮะและยังสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งอีกต่างหากนะครับนี่ว่าโกงแล้วนะฮะผมไปเช็คมานะครับ10นักเตะที่ค่าพลังเยอะที่สุดในเปสไม่นับฟีเจอร์ไม่นับตำนานไม่นับไอคอนิกโมเมนต์นี่คือรายชื่อของ10นักเตะที่ค่าพลังโดยรวมสูงที่สุดครับและแน่นอนหนึ่งในนั้นมีชื่อของอันซูฟาติอันซูฟาตินะครับเวลตัน60อยู่ที่96เทียบเท่ากับเวลตันคนอื่นๆตรงนี้เลยนะฮะเทียบเท่ากับฟานไดเทียบเท่ากับเดอร์บอยเท่ากับเนมาเทียบเท่ากับเลวานดอฟสกี้เทียบเท่ากับอาเกโลเทียบเท่ากับซานโชตัวโกงเมื่อพาที่แล้วส่งไม้ต่อให้อันซูฟาติอันซูฟาตินะครับเป็นรองแค่คริสเตียโนโรนัลโดเป็นรองแค่ริโอเนลเมสซี่และเป็นรองแค่เอ็มบัปเป้เท่านั้นนี่แหละครับตัวโกงคนต่อไปที่ทุกคนควรจะมีนั่นเองนะฮะกล้ากระโดดจากบอลเงินมาเป็นบอลทองค่าพลังโดยรวมสูงกว่าฟีเจอร์ตัวเก่ายิงคมกว่าฟีเจอร์หลายๆคนและนี่คือ10นักเตะที่ค่าพลังเยอะที่สุดในรูปแบบเบสเพย์เยอร์ธรรมดาโอ้โหบอกเลยว่าควรมีจริงๆนะครับผมซึ่งใครนะฮะที่เล่นในเปส2020ตอนนี้นะครับเก็บไว้เลยนะฮะบอลทองซ้ำกัน3ใบคนเดียวกันซ้ำกัน3ใบเริ่มต้นเปส2021รอเทรดเอาอันซูฟาติได้เลยนะครับส่วนเขาจะมาในวันที่15นี้หรือไม่เอาเป็นว่า22นี้มาแน่ๆสำหรับอันซูฟาติเตรียมตัวเตรียมใจรอเล่นได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเพื่อนๆนะฮะอยากได้อันซูฟาติมาเล่นหรือเปล่าสำหรับผมไม่พลาดจัดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวมารีวิวว่าเก่งโกงสมกับค่าพลังที่ได้เห็นกันหรือเปล่าไปแล้วครับสวัสดีครับ